ตำรวจจังหวัดสุโขทัยปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงลอยกระทงพลตำรวจตรีสุกิจสมณะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอีกทั้งป้องกันอันตรายจากพลุประทัดและดอกไม้ไฟอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นได้สำหรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ้น399นายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย